วะวานวันผันผ่านการมาถึงคิดคำนึงห่วงใยใจสับสนงานประจำเคยทำประจำตนสำลิดผลได้ชื่นชมสมฤทัยนางปนัดดาเกตเทพเริ่มรับราชการเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2531ตำแหน่งสุดท้ายผู้อำนวยการกองคลังอายุราชการ34ปี6เดือนสติประจำใจคิดดีทำดีทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนางสาวนิภาสารพีเริ่มรับราชการเมื่อวันที่16ตุลาคม2541ตำแหน่งสุดท้ายหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปอายุราชการ25ปีคติประจำใจทำสบประมาทเป็นแรงผลักดันให้มีความมานะมุ่งสู่ความสำเร็จนางพัชสรพิสมัยเริ่มรับราชการเมื่อวันที่3มิถุนายน2534ตำแหน่งสุดท้ายรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล1กิตติขจรอายุราชการ38ปี1เดือน26วันคติประจำใจทำวันนี้ให้ดีที่สุดนางพัชรีบุญเสริมเริ่มรับราชการเมื่อวันที่18กรกฎาคม2548ตำแหน่งสุดท้ายรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล1กิตติขจรอายุราชการ18ปี2เดือน18วันคติประจำใจร่างกายคือเครื่องมือที่สำคัญในการทำงานนางมาริกากาน้อยเริ่มรับราชการเมื่อวันที่16สิงหาคม2531ตำแหน่งสุดท้ายครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาล3วัดชัยชนะสงครามอายุราชการ35ปี3เดือน24วันคติประจำใจคิดดีทำดีรักศักดิ์ศรีมีจิตเมตตามุ่งพัฒนาสิทธินายตรีเนตรกาคูลเริ่มรับราชการเมื่อวันที่1ธันวาคม2540ตำแหน่งก่อนเกษียณครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาล3วัดชัยชนะสงครามอายุราชการ25ปี10เดือนคติประจำใจงานคือหน้าที่ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนายธนกรเข็มพงษ์เริ่มรับราชการเมื่อ1กุมภาพันธ์2528ตำแหน่งสุดท้ายลูกจ้างประจำโรงเรียนเทศบาล1กิตติขจรอายุราชการ38ปี8เดือนคติประจำใจค่าของคนอยู่ที่ผลของงานวันหวานที่ภาคเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ